โรงแรมแคปซูล120บาทรวมอาหารเช้าแล้วนะคะทุกคนเอ้าบัตรประชาชนอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงเชียงใหม่ร้ายทีนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะงงมากเลยน้องๆเมื่อกี้ไหนวะคลิปล่าสุดในช่องโมจิโกะนะคะเราถ่ายติดกันห่างกันไม่เกิน5นาทีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะอีกครั้งนึงค่ะรู้ป่ะว่าคลิปที่แล้วที่ขึ้นเครื่องมีคลิปที่โคตรเหงาที่สนามบินคือเหงามากแต่ตอนนี้เราไม่เหงาแล้วเพราะเรามีเพื่อนๆมาด้วยล่ะไปที่พักกันที่พักที่เราจองวันนี้นะคะเป็นโรงแรมแคปซูลนอนเป็นช่องๆเราจะเรียกว่าโรงแรมแคปซูลแล้วกันเนาะคือแบบว่าเป็นนอนตึ๊กนะคะเดี๋ยวเราไปที่พักกันนะคะเนื่องด้วยมันเป็นโฮสเทลเหมือนโรงแรมแคปซูลเราจะยังไม่เอาของสัมภาระเราเข้ามาไว้ที่นี่ก่อนละกันพอเรานอนเราค่อยลงมานี่ค่ะป้ายร้านนี่คือเป็นกิมมิคของเขานะเห็นปะเขามาเชิญให้ดูแบบเฟซบุ๊กสีตางบัวทองที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จีเข้าที่พักกันเถอะทุกคนสวัสดีค่ะหรือว่าเขาปิดเขาปิดมันเนี่ยสวัสดีค่ะเราต้องไปที่อื่นแล้วกันเนี่ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะตกใจมากเลยเมื่อกี้นึกว่าต้องหาที่พักใหม่แล้วจะจองที่พักค่ะสำหรับวันนี้1 2 4 4คนค่ะคนละเท่าไหร่คนละ120บาท120บาทลงมาหาเช้าใช่ค่ะ4คนค่ะได้ค่ะขอแบบประชาชนหน่อยค่ะขอแบบประชาชนหน่อยค่ะบัตรประชาชนอยู่ไหนอ่ะบัตรประชาชนอยู่ไหนอ่ะโอ้บอกว่าไม่ได้สนามบินนะไม่ที่สีตางหัวทองที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จริงเดี๋ยวเขาวิ่งไปหาบัตรประชาชนเขาเลยหายจริงประชาชนหายไปหยิบบัตรมาผิดเป้าหยิบไม่ตอนเช็คอินน่ะยื่นให้เขาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันล่วงระหว่างทางหรือเปล่าไงขอให้มีน่าจะหายเฮ้ยมันหายไปไหนเราต้องกลับไปเอาบัตรประชาชนที่สนามบินก่อนแล้วเราถึงจะมาเช็คอินที่เนี่ยช่วงนี้เขาจะพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยมันก็น่าจะเช็คอะไรมากขึ้นนอกจากว่าทำหล่นตอนเดินออกมาแล้วไม่ได้นะบัตรประชาชนนั้นรูปถ่ายสวยอะค่ะแต่ตอนที่พองผอมอยู่อะกลายเป็นคนไร้ตัวตนเหรอดีนะเขาขอว่าประชาชนเช็คอินไหวตัวทันไม่งั้นก็ไหวตัวอีกทีตอนนั่งกลับแต่ฉันมั่นใจว่ามันจะเจอที่นั่นเพราะว่าถ้าไม่เจอที่นั่นเราจะเจอที่ไหนถ้าไม่เจอก็เจอแล้วถ้าไม่เจอก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหมโอ้ยกลับมาอีกครั้งนึงที่สนามบินทุกคนเราเซ็งมากนะตอนนี้คือเราเซ็งแบบเซ็งที่สุดมี10ให้เซ็ง10เลยเมื่อกี้อารมณ์ดีมากกลับมาจะได้เช็คอินแล้วแบบต้องกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งไม่เซ็งไม่ได้อะไรลูกบนกับประชาชนน่าสวยใช่ไม่อยากเปลี่ยนโทษทีค่ะพอดีเพิ่งบินมาจากกรุงเทพอะค่ะไฟตอน 5:20 อะค่ะแล้วลืมบัตรประชาชนไว้บนเครื่องอะค่ะที่นั่งเท่าไหร่คะ 40K ค่ะเราต้องกลับไปเอาบัตรประชาชนที่สนามบินก่อนอะแต่ฉันมั่นใจว่ามันจะเจอที่นั่นแจ้งจากลูกเรือเลยค่ะโอ้มันหายไปไหนอ่ะไม่โทษนะคะไม่ชื่ออะไรธัญญาเลิศสินทร์โอเคคุณธัญญาใช่ไหมเกี่ยวกับคนติดต่อที่ออฟฟิศนะคะขอบคุณค่ะชีวิตได้กลับมาสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้พบเจอกับบัตรประชาชนของตัวเองเราดีใจมากมาเอาบัตรประชาชนค่ะขอบคุณค่ะดูหน้าหน่อยเทียบกับรูปในบัตรประชาชนข้างๆนี้นะครับเราไปเช็คอินกันค่ะทุกคนเช็คอินอะไรจะกลับแล้วเหรอไม่ใช่เช็คอินที่นี่เช็คอินโรงแรมอ่ะไปชัวร์กลับมาแล้วค่ะเจอไหมคะเจอแล้วค่ะที่นี่มีกี่ห้องเหรอคะมี3ห้องค่ะห้องหญิงล้วน4เตียงแล้วก็ห้องเหมา1เป็นห้องแบบ8เตียงค่ะเช็คเอาท์กี่โมงคะเที่ยงค่ะแล้วกรอกไหมคะไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก้นถอดรองเท้าตรงนี้นะคะ
ทุกคนอาจจะไม่เชื่อขโมยตลอดเลยขโมยเจอรองเท้ามาอีกเฮ้ยเรามีบทเรียนจากครั้งที่แล้วที่เราไปโรงแรมแคปซูลที่เวียดนามน่ะเขาบังคับให้ใส่รองเท้าของเขาซึ่งมันเปรี้ยวมากตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารจะมีโทสต์แจมมีซีเรียลมิลค์คอฟฟี่โกโก้แล้วก็จะมีเป็นแบบกล้วยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะพวกพี่เขาน่ารักมากเลยเขาแนะนำให้เราแบบโคตรละเอียดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไรครับฉันเดินไปยังไงแล้วฉันก็คุยกับเขาแบบนิ่งๆอ๋อแต่พอนะเราจะถ่ายรีวิวให้ดูข้อแรกเลยคือไม่มีลิฟต์หน้านี้ก็จะมีแบบที่แขวนเสื้อต่างๆนานาซึ่งเราก็สามารถแขวนได้นี่ก็เป็นเตียงของเราค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นแคปซูลแบบปิดกั้นเสียงถ้าเรามาคนเดียวแล้วเรามีคนอื่นด้วยเราคงต้องเงียบมากๆในห้องนี้เฮ้ยมีผ้าขนหนูให้ด้วยผ้าห่มนี่คือแบบหนาๆแล้วก็มีหมอนมาให้นะคะ2ใบแล้วก็มีตัวนี้คือเป็นโคมไฟนะคะที่สำคัญเลยคือมีปลั๊กนะคะที่เราสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือข้างๆหัวเตียงเราได้เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้พอเราปิดม่านชึบก็จะไม่มีใครเห็นเราอีกแล้วนี่เราเห็นนะไม่เห็นเราชูเลขอะไร8ผิด3เด้แล้วก็จะพาไปดูล็อกเกอร์ทุกเตียงนะคะมันจะมีเขียนด้านบนเป็น C1 ด้านล่างเป็น C2 แล้วก็จะมีล็อกเกอร์ของทุกคนทำไมเปิดไม่ได้ล่ะเขาไม่ให้กุญแจเรามาหรอลงไปหากุญแจเราไม่ได้ขอกุญแจเขามานั่นคือล็อกเกอร์จบอ๋อหัวเตียงค่ะบางเตียงหัวเตียงมีนี่ด้วยพวกที่วางสรรพสิ่งของสัมภาระต่างๆของเรานี่คือความโชคดีของช่วง New Normal คือห้องนี้มันมีทั้งหมด8เตียงคือมันคนละ120 บาทเราก็จะได้โซนแค่นี้ใช่ป่ะเป็นโซนของเราใช่ตึ๊กตึ๊กแล้วเรามา4คนเราก็จะได้4ช่อง1 2 3 4แบบนี้แต่พอดีวันนี้ชาวต่างชาติยังไม่ค่อยมาเราก็เลยโชคดีเราจ่ายไป480 บาทเราได้อยู่ด้วยกันแล้วเราได้ทั้งห้องเฮ้ยจะแบบเจ๋งว่ะเหมือนแบบอยู่บนรถไฟขอตรวจตัวหน่อยครับแต่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 ขอตรวจตัวหน่อยค่ะแต่แต่แต่พอนั่งนะคะเตียงก็อาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่ถ้าเทียบกับราคา120 บาทก็นุ่มแหละแกความสะอาดนี่คือ10เลยสะอาดมากโชคดีมากเลยนะทุกคนที่วันนี้เราสามารถเช็คอินได้เพราะว่าถ้าเราทำบัตรประชาชนหายแล้วเราไม่มีบัตรประชาชนเราก็ต้องไปแจ้งความอีกจะแบบเซ็งทั้งทริปเพราะขอบคุณคนไทยนะคะที่เห็นบัตรประชาชนของโมแล้วเก็บไว้แล้วไปยื่นที่ประชาสัมพันธ์นะคะถ้าบัตรประชาชนใบนี้หายไม่มั่นใจเลยจริงๆว่าเราจะได้บัตรประชาชนที่ตัวเองถ่ายรูปแล้วผอมขนาดนั้นอีกไหมนะคะก็คือดีใจมากจริงๆไปอาบน้ำกันค่ะคือจริงๆเขามีผ้าขนหนูให้แต่ว่าโมเตรียมผ้าขนหนูมาเองเพื่อความสบายจุ๊ยจริงมันไม่ควรจะใช้อย่างนี้นะคะห้ามทำคือด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแบบห้องน้ำปิดอะมันเป็นห้องน้ำที่แบบระหว่างทางเดินมันก็เลยกลิ่นไม่อาบทุกคนที่นี่ไม่มีแปรงสีฟันกับยาสีฟันให้นะคะวางเสื้อผ้าไว้ไหนอ่ะตั้งว่าตรงนี้ที่แขวนอันนี้เป็นข้อที่แบบว่าต้องระวังนิดนึงคือมันออกมาแล้วคือบันไดเลยเราไม่สามารถแบบว่าออกมาเปลี่ยนเสื้อนอกห้องน้ำได้คือมันต้องเปลี่ยนเสื้ออะไรห้องเปียกเลยนะคะทุกคนก็คือเข้ามาปุ๊บที่ shower ก็จะมีที่ให้แขวนเพียงเท่านี้เท่านั้นซึ่งเราก็จะต้องแขวนให้ดีถ้าเราแขวนแล้วร่วงก็คือสวยสวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวโมขอตัวอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะก่อนนอนนะคะก็พวกกระเป๋าพวกนี้นะคะก็เอาไว้กับตัวเหมือนเดิมดีกว่าคือเราก็ไม่รู้ไงถึงแม้ว่าในห้องนี้เราจะอยู่กัน4คนแต่ประตูนี้มันก็ไม่ได้ล็อกอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะคะเพราะฉะนั้นของมีค่าต่างๆเราควรจะรักษาของเราดีๆนะคะอย่าสะเปะสะบะเด็ดขาดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเราพร้อมนอนแล้วค่ะทุกคนเราตื่นมาพรุ่งนี้เช้าแล้วเราเจอกันนะคะก็เอากล่องไว้ใกล้ๆเอาไว้ใกล้มาไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้แปรงฟันเดี๋ยวกินปาก Morning ทุกคน
แอร์เย็นมากเลยเสียงเลยแหบนิดนึงแต่ว่าแอบปวดหลังหน่อยๆไม่รู้ว่าเพราะว่านอนไม่คุ้นที่หรือว่าเมื่อวานเดินทางหนักนะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงไปกินข้าวเช้ากันค่ะ breakfast ยามเช้าเป็นขนมปังมีซีเรียลด้วยมีกาแฟแล้วที่สำคัญนะคะนมหาไม่เจอนั่นก็คืออาหารเช้านะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่านะคะไหนๆเรามาเชียงใหม่ทั้งทีอยู่ที่โรงแรมเขาก็มีอาหารเช้าให้แบบก็เป็นแบบอาหารเช้าเบื้องต้นนะคะจบการรีวิวนะคะโรงแรมราคา120บาทเป็นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในเชียงใหม่ณตอนที่โมมาตอนนี้นะคะทุกคนให้คะแนนดีกว่าคะแนนความสะอาดโมให้10เต็ม10คะแนนความสะอาดของห้องน้ำก็ให้10เต็ม10เลยความหนานุ่มของเตียงอาจจะเป็น7เต็ม10นิดนึงนะคะเพราะว่าเตียงค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้แบบว่านุ่มเหมือนโรงแรม5ดาวขนาดนั้นแต่ก็ต้องเข้าใจนะเพราะราคามา120บาทส่วนความปลอดภัยวันนี้ปลอดภัยมากค่ะเพราะว่าไม่มีใครนอนด้วยเลยเหมือนจองโรงแรมแบบ private ใครอยากลองมานะคะสามารถมาได้ขอให้ทุกคนโชคดีได้แบบว่านอนเป็นห้อง private แบบพวกเรานะคะวันนี้ขอลาไปก่อน ไปกินข้าวเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งโรงแรมที่ไหนเก๋คอมเมนต์ลงมาด้านล่างด้วยจ้า